ขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมแถลงข่าวสวทช.เสริมสร้างศักยภาพด้านวอและทอ e-learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคตครบจบคุ้มนะห้องแถลงข่าวกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอาคารพระจอมเกล้าถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครผมนพดลปัญญาจงถาวรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับผู้บริหารทุกท่านที่ให้เกียรติและสื่อมวลชนรวมถึงผู้ที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับจากของสวทช.เองด้วยในกิจกรรมวันนี้นะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการนะครับความปลอดภัยและสถานการณ์โควิดนะครับขออนุญาตเรียนแจ้งสําหรับผู้ที่อยู่ในห้องแถลงข่าววันนี้ดังต่อไปนี้ในอันดับแรกนะครับเพื่อความปลอดมาตรการความปลอดภัยสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมณห้องแถลงข่าวแห่งนี้เรามีประตูทางออก2ทางนะครับคือด้านข้างบริเวณด้านหน้าของเวทีนะครับแล้วก็ด้านหลังทางเข้าออกของเวทีโดยหากมีเกิดฉุกเฉินขึ้นมานะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําและพาทุกท่านไปสู่จุดรวมพลด้านหน้าบริเวณอาคารนะครับพระจอมเกล้านะครับแล้วก็อีกมาตรการนึงนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด19นะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องแถลงข่าวแห่งนี้สวมหน้ากากตลอดเวลาในการแถลงข่าวนะครับแล้วก็หากถ้าผู้บรรยายในบนเวทีมีความประสงค์ที่จะถอดหน้ากากในการบรรยายนะครับทุกท่านผ่านการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วก่อนเข้ากิจกรรมในวันนี้รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับฉะนั้นสามารถดําเนินการได้นะครับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตหรือ Career for the Future เป็นหน่วยงานภายใต้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกิจกรรมแถลงข่าวในวันนี้จะประกอบด้วยกัน2ส่วนหลักๆคือกิจกรรมแสดงระบบการใช้งานบนแพลตฟอร์ม e-learning หรือที่เราเรียกกันว่า e-learn.careerforfuture.com นะครับกับอีกส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมของการเสวนาจุดเด่นของ e-learning platform สวทช.พันธมิตรและกลุ่มเป้าหมายรวมถึงหลักสูตรที่น่าสนใจเพื่อขยายความให้เข้าใจถึงคำว่าครบจบคุ้มได้มากยิ่งขึ้นในลำดับแรกนะครับผมขออนุญาตนำพาทุกท่านทั้งที่ห้องแถลงข่าวแห่งนี้และผู้ชมผ่านทางไลฟ์สดนะครับในการชมวิดีทัศน์แนะนำสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตในลำดับแรกขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อาคารสวทช.โยธีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตหรือที่เรารู้จักกันในนาม Career for the Future Academy เป็นหน่วยงานภายใต้สวทช.ที่ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะคะว่าสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตมีบริการฝึกอบรมด้านใดกันบ้างตามมาเลยค่ะสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต Career for the Future Academy มีภารกิจดังนี้ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศไทยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยส่งต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช.ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการนำเสนอทางเลือกใหม่เพื่อเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมการให้บริการพัฒนากำลังคนอาทิกิจกรรมเซมินาร์เทรนนิ่งเวิร์กช็อปดิจิทัลเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทริฟและ Advanced IP Service การจัดฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตที่แบ่งแยกตามอุตสาหกรรมมากมายอาทิกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรกลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพและหลักสูตรแยกตามโปรแกรมฝึกอบรมได้แก่
โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเน้นบริการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและทำงานได้จริงโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆให้อิงกับมาตรฐานสากล ISO 10015โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงโดยเนื้อหาเป็นการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกปฏิบัติการทำโจทย์ปัญหากรณีศึกษาจริงและการศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวประกอบด้วยหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจเสริมความตระหนักและขยายผลเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวโดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำโปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติออกแบบและพัฒนาให้ครอบคลุมแนวคิดวิธีและรูปแบบใหม่ๆในการจัดการองค์กรการดำเนินงานและการให้บริการ Service Delivery โปรแกรมฝึกอบรมด้าน HRD Integrate โดยมุ่งถึงเทคโนโลยีที่เต็มรูปแบบที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิหลักสูตรฝึกอบรมด้าน Biotechnology ด้านการออกแบบ Infographic ด้าน Engineeringด้านการพัฒนาผู้จัดการโรงงาน 4.0 และอื่นๆและยังมีบริการจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม in-house training เพื่อให้บริการฝึกอบรมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการทั้งความต้องการของหลักสูตรเฉพาะด้านความต้องการของบุคลากรเฉพาะกลุ่มเฉพาะตำแหน่งซึ่งสามารถเลือกหรือออกแบบได้โดยไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และเวลานอกเหนือจากการบริการฝึกอบรมแล้วยังมีบริการต่างๆอาทิบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูงให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการวางแผนการบริหารจัดการตลอดจนการดำเนินธุรกิจของทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสวทช.สร้างและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการและป้องกันสิทธิ์ของหน่วยงานป้องกันการลอกเลียนแบบนำข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจกำหนดกลยุทธ์วิจัยและพัฒนาทั้งแนวรุกและแนวรับบริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากลโครงการ2มาตรฐานวิชาชีพไอทีได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี7ประเทศคือญี่ปุ่นบังคลาเทศฟิลิปปินส์เวียดนามพม่ามองโกเลียและไทยภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council หรือ ITPEC ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคโดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆการสอบนี้เหมาะสำหรับชาวไอทีนักวิเคราะห์ทุกสาขานักวิชาการอีกทั้งในกลุ่มตำแหน่งอื่นที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอทีและที่กำลังเป็นกระแสเป็นเทรนด์ในโลกปัจจุบันระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-learning ที่สถาบันมีหลักสูตรฝึกอบรมให้เลือกกว่า90บทเรียนและคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกมากมายเรียนง่ายๆไม่จำกัดหลักสูตรแถมราคาเบาๆเหมาจ่ายแบบบุฟเฟ่เพียงเดือนละ399บาทเท่านั้นเรียนหลักสูตรโดนๆได้ที่ elearn.careerforfuture.com และกิจกรรมใหม่อีกอย่างหนึ่งคือ Job STI เว็บไซต์สำหรับคนหางานงานหาคนโดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI Science and Technology and Innovation และ STEM Science and Technology Engineering and Mathematics ที่สามารถค้นหางานและบุคลากรโดยใช้คำค้นทางเทคนิคและ technical skill ได้เช่น hashtag AI hashtag biotechnology เป็นต้นสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาหลักสูตรฝึกอบรมด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตคือคำตอบของคุณค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.careerforfuture.com
ครับผมขอบคุณสําหรับเสียงปรบมือนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับในการจัดทําบริการต่างๆที่พร้อมต้อนรับนะครับให้กับผู้สนใจนะครับในรูปแบบทั้งออนอินเฮ้าส์แล้วก็ออนไลน์ไปในตัวนะครับนับต่อไปนะครับเพื่อความต่อเนื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักๆของสวช.เองด้วยผมขออนุญาตเรียนเชิญดร.ถิตาภา คมิตินนท์รองผู้อำนวยการสวทช.ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีกล่าวถึงแนวการแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาพร้อมกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับขออนุญาตเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนผู้บริหารสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG ซึ่งเป็นการพัฒนา3เศรษฐกิจคือเศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy ไปพร้อมๆกันถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการต่อยอดจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งของประเทศทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาประเทศมุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากทำมากแต่ได้น้อยไปสู่ทำน้อยแต่ได้มากบนความหลากหลายความทางชีวภาพที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าสวทช.ได้พัฒนางานวิจัยมากมายที่ตอบโจทย์ในงานภาครัฐภาคเอกชนและรองรับทุกอุตสาหกรรมจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ดีสวทช.ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมหรือการอัพสกิลพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตไปในอนาคตและรีสกิลการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการบนพื้นฐานเทคโนโลยีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งรูปแบบออนไซต์ออนไลน์และเรียนรู้ในรูปแบบของ e-learning ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบันที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเข้าถึงได้ง่ายประหยัดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายและสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคลการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวแนะนำ Career for Future e-learning platform ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตของสวทช.ซึ่งได้พัฒนาเนื้อหาวิชาองค์ความรู้จากวิทยากรมืออาชีพและหลากหลายสาขาเช่นด้านบริหารธุรกิจด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นที่สำคัญคือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นของคลังปัญญาโดยนักวิจัยหลากหลายสาขารวมทั้งยังมีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในรูปแบบของคลิปวิดีโอที่สามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทุกสายอาชีพและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและมีหลักสูตรฝึกอบรมให้เลือกมากกว่า90บทเรียนและคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกมากมายซึ่งได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมตามสายงานอาชีพและตามกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะอาทิจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตหรือ Career for the Future Academy ผู้จัดงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ e-learning platform ที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้
จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงง่ายและทุกกลุ่มอาชีพแห่งอนาคตเพื่อสร้างแนวทางความคิดต่อยอดการพัฒนาความรู้ได้อย่างครบจบคุ้มขอบคุณค่ะครับผมขอขอบพระคุณดร.ธิตาภาสมิตินนท์นะครับรองผู้อำนวยการสวทช.ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมบอกเล่าถึงแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อเตรียมความพร้อมกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของสวทช.นะครับขอบพระคุณมากครับลำดับต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการทำเสวนานะครับผมขออนุญาตยกประเด็นของการบริการต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตหรือ Career for the Futureอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของหลักสูตรพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตนั้นน่ะเรามีประกอบด้วยการอาทิเช่นนะครับโปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสีเขียวโปรแกรมการฝึกอบรมทางด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติหรือ Innovation โปรแกรมต่างๆนะครับรูปแบบของการเรียนรู้นะครับในส่วนของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตนั้นเราแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของออนไลน์ออนไซต์หรือแม้กระทั่งเป็นอินเฮ้าส์ก็ตามนะครับทางบริการตรงนี้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้นะครับและบริการอีกส่วนหนึ่งที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาคือบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการแนะนำหรือการให้ข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานะครับลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเสวนาพิเศษนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์หนึ่งกิจกรรมของวันนี้นะครับในเรื่องของจุดเด่นของ e-learning platform สวทช.ผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาดังต่อไปนี้รองศาสตราจารย์ร้อยเอกดร.วีระเชษฐ์ขันเงินกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติคุณทิติวรรณเกิดสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยสวทช.คุณสุเมธปันธารานุวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยดร.สิริชัยกิติวราพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสวทช.และท้ายที่ขาดไม่ได้ขอเรียนเชิญดร.สมชายเลืองเพิ่มพูนที่ปรึกษาวุโสสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสวทช.เพื่อรับไม้ต่อในการดำเนินกิจกรรมต่อในช่วงของเวทีเสวนาวันนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณคุณรัฐดอนนะครับวันนี้ผมสมชายเรือเพิ่มพูนนะครับได้รับโอกาสได้เป็นผู้ดำเนินการในการเสวนาในเรื่องของ e-learning platform ของสวทช.นะครับเบื้องต้นนะครับผมจะขออนุญาตแนะนำสั้นๆนิดนึงครับสำหรับวิทยากรในแต่ละท่านที่ร่วมเสวนาสำหรับวันนี้นะครับถัดจากผมนี่คือซ้ายมือผมนะครับก็คือดร.สิริชัยผอ.ของ CFA นะครับเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนในเรื่องของแพลตฟอร์มตัวนี้ให้เกิดในภาพในวันนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือขอคุณสุเมธนะครับบดารานุวงศ์นะครับเมื่อวานก็ได้คุยกันในเรื่องของพวกนี้นะครับทางคุณสุเมธเนี่ยมีตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประธานในเรื่องของกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกประเทศไทยตั้งแต่2558จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงของยานยนต์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้ก็เดี๋ยวเรามาเล่าในรายละเอียดอีกทีนะครับว่าการขับเคลื่อนของตัวโมเดลนี้เป็นอย่างไรครับสําหรับถัดไปก็คือของต่อจากพี่สุเมธนะครับก็คือคุณธิตวรรณนะครับก็เป็นผู้อํานวยการในส่วนของในเรื่องของจริยธรรมของสวทช.นะครับเป็นสวทช.จะเป็น leading ในเรื่องของหรือหน่วยงานชั้นนําในแง่ของวิจัยเรื่องพวกนี้จะถูกเอามาพูดถึงในเรื่องขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ยังไงให้เป็นที่แพร่หลายในแวดวงของวิจัยของทั่วประเทศนะครับระดับถัดไปก็คือรองศาสตราจารย์เรือเอกดร.วีระเชษฐ์นะครับร้อยเอกแล้วครับผมจะเป็นเรือเอกขออภัยครับอาจารย์ครับผมพยายามขอญาติเป็นทหารเรือครับนะครับอาจารย์ถ้าคนอยู่ในแวดวงของไฟฟ้าจะเข้าใจเลยว่าอาจารย์เป็นผู้บุกเบิกเรื่องพวกนี้นะครับตั้งแต่รถแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแต่ตอนนี้ก็ถึงสถานีชาร์จนะครับเมื่อกี้ได้คุยกันว่าก็จะมีเรื่องคอร์สพวกนี้ต่อไปด้วยนะครับปัจจุบันอาจารย์ยังเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่ราชบัณฑิตคณะวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นกรรมการบริหารที่ดูเรื่องวิทยาศาสตร์นวัตกรรมของบริษัทคัมเบลคอร์ปอเรชั่นนะครับทั้งสามท่านก็จะมีมุมในการทำงานร่วมกับเรื่องเทคโนโลยีที่ท่านเกี่ยวข้องและรวมถึงการทำงานกับร่วมแพลตฟอร์มของตัว CFA นะครับเบื้องต้นผมขออนุญาตไปที่ทางดร.สิริชัยนิดนึงครับดร.สิริชัยครับผ
ผมอยากให้แนะนำตรงนี้เอาในตัวส่วนของตัว e-learning ของตัวสวทช.นิดหนึ่งครับว่าตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าจุดประสงค์หรือการตั้งตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันที่มาที่ไปเป็นอย่างไรประโยชน์เป็นอย่างไรครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับที่มาของ e-learning นะครับของ Career for the Future ของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับเรามีการอบรมออนไซต์เป็นหลักนะครับตลอดมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับก็เป็นไปด้วยดีๆนะครับแต่ว่าติดปัญหาตรงที่ผู้เรียนต้องมาพบกับเรานะแล้วส่วนใหญ่เราจัดที่ส่วนกลางนะครับคือกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นความจำเป็นของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการที่สนใจในหลักสูตรของเราจึงมีความพยายามจะไปจัดที่ภูมิภาคนะครับแล้วก็พบสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหน่วยงานเหล่านั้นบอกว่าผมอยู่คนละจังหวัดกันอย่างเช่นเราไปจัดที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผู้ที่สนใจอยู่อุดรธานีอยู่หนองคายเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเดินทางมากกว่าถ้าเกิดเราจัดที่กรุงเทพแล้วเขาบินมาที่พักก็ต้องหาเหมือนกันนะครับเขาเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้จัดที่ส่วนกลางดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเขามีเวลาจริงเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาก็จะสะดวกกว่าการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับถึงแม้เรามีถนนดีก็ตามแต่ระยะทางก็ไกลนะครับนี่เป็นที่มาว่าการที่เราพยายามออกไปจัดเองนะครับแล้วพบว่ามีผู้ที่สนใจแต่มาเรียนได้ไม่มากนะครับทำให้เรามานั่งคิดว่าเราจะเผยแพร่ความรู้ที่เราทำมาเยอะแยะดีๆมากมายเนี่ยได้อย่างไรนะครับประกอบกับเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทุกท่านรู้จักการดูวิดีโอผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตหรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีนะครับประเทศมันถึงเวลาแล้วนะครับเราควรจะมีแพลตฟอร์มที่เรียนได้ตามอัธยาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้มุ่งเน้นแล้วก็นำเสนอผู้บริหารผู้บริหารก็สนับสนุนด้วยนี่เป็นที่มานะครับว่าทำไมเราถึงได้ต้องมี e-learning แล้วก็จะเป็น e-learningความรู้ก็คล้ายๆกับที่เราทำบนออนไซต์ครับครับก็ที่มาที่ไปโควิดก็มีส่วนกระตุ้นให้เรื่องแพลตฟอร์มนี้ให้เกิดขึ้นเร็วถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการเดินทางอันนี้เป็นผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าจัดไปจัดมาไปจัดต่างจังหวัดจัดกรุงเทพดีกว่าครับเพราะว่าเดินทางคล่องตัวกว่านะครับทีนี้ผมก็เห็นในเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องพวกนี้ก็มีเยอะครับต่างประเทศก็มีนะครับอยากให้ดร.ศรีชัยให้ข้อมูลนิดนึงฮะตัว e-learning ของสถาบันนี้นะมันแตกต่างอย่างไรก่อนที่มีอยู่ในระบบตอนนี้ครับครับe-learning ของเราเนี่ยจะแตกต่างกับเอาอันดับแรกในมหาในประเทศไทยก่อนเนาะสำหรับมหาวิทยาลัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรารู้ดีว่า e-learning เขาเพื่อลูกค้าของเขาคือนักเรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าบทเรียนต่างๆเนี่ยมีเวลาแล้วก็ต้องใช้เวลาในการบรรจุเข้าไปอยู่ในความรู้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดในแง่ของเราซึ่งเป็นผู้ใช้ก็คือคนทำงานคนภาคอุตสาหกรรมคนที่สนใจแล้วก็มีเวลาไม่มากแต่ก็ยังต้องทำงานอยู่นะครับในการเสริมสร้างอัพสกิลรีสกิลต่างๆเนี่ยนะครับเราถึงประมวลตัวองค์ความรู้ชุดความรู้ออกมานะให้มันกระชับนะครับแล้วก็ให้มันหลากหลายทั้งตัวความรู้จริงตัวอย่างการใช้งานการประยุกต์ใช้ในธุรกิจนะครับออกมาเป็นหลักสูตรต่างๆนะครับซึ่งเราเดิมเราทำได้ดีอยู่แล้วนะครับที่เป็นออนไซต์นะครับเรามีมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรมในหลากหลายเทคโนโลยีแล้วก็หลากหลายระดับของผู้เรียนนะครับเพราะว่าเรามีนักเรียนที่เป็นผู้บริหารเป็นหลักสูตรบริหารทางด้านเทคโนโลยีหลักสูตรสำหรับผู้จัดการนะครับสำหรับหัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าตัวหลักสูตรผู้ปฏิบัตินะครับอย่างเช่น IT เป็นต้นครับครับก็ได้มุมสรุปคร่าวๆนะก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในแต่ละตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้นๆนะครับอยากสอบถามอีกเพิ่มเติมนิดนึงครับในตัวของสถาบันมีโมเดลรูปแบบการเรียนรู้ยังไงครับที่จะทำให้คนได้รับประโยชน์ในการใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ครับครับในการปฏิบัติแบบออนไซต์นะเราจะพบว่านอกเหนือจากการบรรยายเดี่ยวๆแล้วนะครับหลายๆครั้งเราต้องจัดเป็นเวิร์กช็อปก็คือให้มีการปฏิบัติด้วยนะครับมีการได้ทดลองตัวเทคโนโลยีทดลองการทำโปรเจกต์นะครับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจะนำไปประยุกต์ได้จริงแต่สำหรับ e-learning ของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าถึงแม้เราจะทำวิดีโอได้ดีอย่างไรก็ตามนะครับมันก็คงเป็นภาพที่เห็นแต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสด้วยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโมเดลที่ทาง
Career for the Future หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตที่เราเล็งไว้นะครับเราเห็นว่ามันควรจะเรียนแบบไฮบริดนะครับก็คืออาศัย e-learning ของเราเนี่ยเป็นการเรียนแบบทฤษฎีนะครับด้วยความเข้าใจทฤษฎีแต่ว่าก็ให้เบ็ดเสร็จให้จบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการทำเวิร์กช็อปหรือว่ามีการแฮนด์ออนมีการสัมผัสทดลองทำตัวเทคโนโลยีหรือว่าโปรเจกต์นั้นจริงๆนะครับซึ่งเราจะทำงานกับพันธมิตรนะครับหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอิสระนะครับอย่างเช่นมูลนิธิสมาคมต่างๆนะครับในการเซตขึ้นมาเป็นเวิร์กช็อปของแต่ละชุดวิชานั้นๆไปนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าe-learning เป็นแค่ทฤษฎีนะครับแต่ว่าก็เป็นพื้นฐานจำเป็นถ้าเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วเราจึงแนะนำให้ไปเรียนเวิร์กช็อปต่อนะครับเราคาดหวังไว้ว่าหากเรามี e-learning นะครับที่ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงได้นะจากทุกที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในการทำเวิร์กช็อปเนี่ยเราอาจจะเซตเวิร์กช็อปมาตรฐานขึ้นมานะครับหนึ่งอันนะครับหลังจากที่เราทดลองแล้วมันใช้ได้จริงเราก็ยินดีที่จะเผยแพร่การทำเวิร์กช็อปเนี้ยไปยังภูมิภาคให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคได้เป็นคนรันเวิร์กช็อปเหล่านั้นนะครับแล้วก็การเรียนเวิร์กช็อปก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับนักเรียนต้องไปลงทะเบียนเรียนเวิร์กช็อปอีกอันนึงแน่นอนก็จะนำมาถึงจะมีรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยนะครับในการรันเพราะมหาวิทยาลัยเองก็มีสถานที่มีอุปกรณ์ต่างๆพอสมควรนี่เป็นโมเดลของเราครับว่าเรียนพิจารณาด้วย e-learning นะครับแล้วก็ทำเวิร์กช็อปด้วยนะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้ก็จะเป็นการอัพสกิลรีสกิลได้ในระดับดีทีเดียวครับขอบคุณครับก็ได้ภาพในเรื่องของตัวความรู้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเบสิกที่เป็นทฤษฎีอย่างเงี้ยนะครับก็คือคนเรียนก็ได้เข้าถึงในตัวของวิชาซึ่งปกติต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยถูกไหมฮะแพลตฟอร์มตัวนี้จะตอบโจทย์ตรงนั้นเพื่อให้เข้าถึงในเรื่องความรู้พื้นฐานนะครับการในการฟังทางดร.สุริชัยก็จะเห็นว่าถ้าโมดูลอันนี้มันเวิร์กหรือว่ามันสำเร็จผลนะครับเราสามารถสร้างพันธมิตรต่อยอดเป็นเน็ตเวิร์กิ่งแล้วก็ขยายผลออกไปในภาพกว้างได้ของประเทศถูกไหมครับสุดท้ายสำหรับคำถามที่จะสอบถามก็คือชุดความรู้ถ้าเราไปสแกนดูในตัวของตัวเว็บไซต์นะฮะของ e-learning เนี่ยเราจะเห็นมันมีหลายวิชาเลยครับทีนี้อยากสอบถามว่าชุดความรู้ที่ให้บริการอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจัดหมวดหมู่ว่าสระยังไงบ้างคนที่ดูจะได้ประโยชน์ยังไงเพื่อให้เข้ามาดูaccess ข้อมูลได้เร็วได้ประโยชน์ได้เร็วๆครับครับขอบคุณครับผมคงพูดได้ไม่หมดนะเพราะว่ามันมีการแบ่งหมวดหมู่ได้พอสมควรทั้งอาชีพนะครับทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ประเภทเทคโนโลยีนะครับผมขออนุญาตให้เปิดวิดีโอดีกว่าผมทำวิดีโอมาประมาณ1นาทีนะครับคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะทำให้เข้าใจได้เห็นภาพครับผม Career for the Future Academy e-learning เรียนคุณเป็นคนใหม่ที่ทุกๆองค์กรต้องการเข้ามาเรียนรู้กับ e-learn.careerforfuture.com เพิ่มพูนความรู้ทักษะใหม่ๆพร้อมเข้าสู่ New Normal เรามีความรู้และหลักการสำหรับนักพัฒนานวัตกรผู้จัดการหรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงความรู้ใหม่ๆเรียนรู้เทคโนโลยีและทักษะที่ตลาดต้องการบอกกับผู้สนใจพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นทุกระดับทำไมต้องเรียนกับเราเพิ่มสกิลและความรู้ใหม่ๆมีความรู้เทคโนโลยีทักษะเด็ดๆอัปเดตทุกเดือนเมนูเลือกหลักสูตรแยกตามหมวดหมู่ได้แก่อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โลหะและวัสดุเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและสุขภาพนาโนเทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีการตลาดพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการมาตรฐานและจริยธรรมอาชีพอุตสาหกรรมเตรียมสอบด้วยงานพันธมิตรปัจจุบันในหมวดหมู่ของอาชีพมีรวมทั้งหมด34อาชีพและหมวดหมู่อุตสาหกรรมทั้งหมด15กลุ่มอุตสาหกรรมและมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นในอนาคตครบจบคุ้มอย่าลืมมาสมัครเรียนกันเยอะๆนะครับเรียนคุณเป็นคนใหม่ที่ทุกองค์กรต้องการเข้ามาเรียนรู้กับ e-learn.careerforfuture.comโอ้โหวิชาชีพหลายสิบวิชาชีพนะครับสามารถเรียนแล้วเอาไปประกอบอาชีพได้เลยถูกไหมครับก็กล่าวขอบพระคุณครับดร.สุริชัยนะครับสำหรับข้อมูลที่เป็นภาพรวมของตัวแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็วิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นะครับตัวอย่างในลำดับถัดไปก็จะเป็นตัวลักษณะตัววิชาในกรอบเทคโนโลยีต่างๆของแต่ละท่านวิทยากรที่เชิญมาในวันนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะขอสอบถามทางคุณสุเมฆนะครับบรรดาราสุวรรณบรรดารานุวงศ์นะครับประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยนะครับก็อยากให้ทางคุณสุเมฆนะครับ
เห็นว่ามี PowerPoint มาด้วยถูกไหมครับก็แนะนำเกี่ยวกับตัวมูลนิธินิดนึงครับแล้วก็ทาง direction ของตัวองค์กรแล้วก็ประสบการณ์ทำงานก่อนจะมาคุยกับทาง CFA หรือทางสถาบันนะครับว่าเราทำงานแล้วมันเกิดการสำเร็จผลยังไงในการทำงานในเรื่องของการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปภาคการใช้งานครับกราบเรียนเชิญครับครับผมสุเมฆปัญธานุวงศ์นะครับขออนุญาตนิดนึงว่าจะเล่าความเป็นมาของมูลนิธิให้ฟังนิดนึงมูลนิธิเราเนี่ยมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยเนี่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Alternative Energy Institutes of Thailand Foundation หรือเรียกย่อๆว่า AEITF หรือ AIT นะครับแรกเริ่มเนี่ยเราก่อตั้งมาเมื่อวันที่25เมษายนพ.ศ. 2545 20ปีที่แล้วนะครับโดยผู้ก่อตั้งคือท่านอลงกรณ์พลบุตรนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในขนาดนั้นนะครับต้องการที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้วิทยาการในด้านการทำพลังงานในด้านการนำเอาพืชผลทางด้านเกษตรกรรมมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงนะครับโดยใช้ชื่อว่ามูลนิธิสถาบันพลังงานทดแทนเอทานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทยจาก20ปีที่แล้วนะครับมาจนถึงปัจจุบันก็จะเห็นในน้ำมันแก๊สโซโฮหรือพวกอีต่างๆหรือว่าไบโอดีเซลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2552นะครับวันที่30ตุลาคมนะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยโดยเพิ่มวัตถุประสงค์นะครับนอกจากพืชผลทางด้านเกษตรมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงนะครับเราก็ส่งเสริมความรู้และวิทยาการทางด้านพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับทางนโยบายของภาครัฐและเพื่อที่จะอนุรักษ์พลังงานและสร้างความมั่นคงกับทางพลังงานมูลนิธินะครับเป็นองค์กรเล็กๆนะครับเราได้รับความกรุณาแล้วก็จากผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็มีจิตสาธารณกุศลนะครับสละเวลามาช่วยกันบริหารดำเนินการให้มูลนิธิตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินการมาเมื่อ20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับโดยที่มีทีมบริหารในปัจจุบันนะฮะท่านอลงกรณ์โทษทีครับท่านอลงกรณ์พลบุตรก็ยังในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งก็ยังเป็นประธานที่ปรึกษาอยู่ปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็มีผมเป็นประธานนะครับซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งในปี2558นะครับในคณะกรรมการนะก็จะมีอยู่3ท่านจนถึงปัจจุบันนะฮะเป็นมาตั้งแต่ปี2545นะครับอย่างท่านคุณทิพดีหานประเสริฐเนี่ยรองประธานมูลนิธิก็อยู่ในวงการยานยนต์นะครับอาจารย์คงทราบดีนะคุณพัฒนาทิวพันธ์นะครับก็อยู่ในวงการคลังสมองยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็อยู่ตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแล้วทางอาจารย์กัญญาพรนะรองศาสตราจารย์กัญญาพรเองปัจจุบันท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ทำหน้าที่เป็นเอลัญญิกของทางมูลนิธินะครับเราได้มีทางคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยในส่วนของทางบริหารทางมูลนิธิก็จะมีคุณเมคินเอี่ยมสง่าเอี่ยมสะอาดครับซึ่งเป็นภาคเอกชนแล้วก็มีคุณผมเรียกคุณส้มนะคุณกิตินันท์ภวภูตานนท์ณมหาสารคามมาเป็นรองเลขาก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้ทางทีมที่ปรึกษาทางด้านอาจารย์มหาลัยทั้งในอดีตและในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในช่วงวิกฤตเรื่องโควิดเนี่ยผมก็เป็นที่น่าเสียดายผมเองผมก็ต้องสูญเสียบุคลากรไปคนหนึ่งพอดีท่านมีรูปปรากฏอยู่นะทางดร.จอมโพสนะครับก็เสียชีวิตไปตอนช่วงเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีทางดร.ศาสตราจารย์ดร.สดนะครับอยู่ทางลาดกระบังนะครับก็เชี่ยวชาญทางด้านภูมิสถาปัตย์นะครับอาจารย์กู๊ดนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กู๊ดนี่ก็ดูแลทางด้านเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าบางมดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์บัวเลิศตำแหน่งปัจจุบันท่านก็เป็นคณบดีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็ทางอีกท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวมวลทางด้านขยะน
ะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุชาตินวกวงศ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหิดลนะครับทางทีมงานนะครับบริหารก็ได้ช่วยกันแล้วก็เพื่อที่จะสร้างวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ด้วยความตั้งใจนะครับที่เราจะสร้างสังคมพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและก็เพื่อชุมชนและสังคมไทยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลังงานทางเลือกนะฮะจากประสบการณ์นะครับของทีมงานซึ่งมีหลายรูปแบบและแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับทำให้เรามีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมแล้วก็ในงานทำงานต่างๆนะครับหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าในงานเสวนาต่างๆงานแลกเปลี่ยนความรู้มุมมองร่วมกับภาครัฐและเอกชนนะครับร่วมในงานนิทรรศการนะครับโดยเฉพาะในงานมหกรรมยานยนต์ที่เราจัดเป็นประจำทุกปีนะครับในงานมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปทางมูลนิธิเราเป็นบูธมูลนิธิพลังงานบูธเดียวนะฮะที่เราออกไปร่วมแสดงผลงานโดยเน้นเรื่องทางด้านพลังงานสะอาดนะครับเราก็มีกิจกรรมเข้าสู่ชุมชนนะครับเป็นโรดโชว์อย่างโครงการล่าสุดเมื่อตอนที่เจอภาวะวิกฤตเรื่องโรคอุบัติใหม่โควิด-19 นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าทำโครงการไอตัวโซล่ามูฟนะครับเข้าสู่ภาคครัวเรือนนะครับแล้วล่าสุดหลังจากงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่แล้วเราทำโครงการเข้าสู่ชุมชนเปิดโลกพลังงานยุคใหม่สำหรับบ้านยุคใหม่พลังงานสะอาดสำหรับเปิดโลกพลังงานยุคพลังงานสะอาดสำหรับบ้านยุคใหม่นะครับเข้าตามหมู่บ้านที่เป็นพันธมิตรนะที่เราต่อเนื่องมาจากโครงการโซล่านะครับแล้วเราก็มีการฝึกอบรมนะครับเพื่อสร้างอาชีพรองรับทางด้านพลังงานทางเลือกและท้ายสุดเนี่ยเราก็มีการพัฒนาเครือข่ายช่องทางการสื่อสารของทางมูลนิธินะครับสร้างเครือข่ายทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางออนไซต์นะครับผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเราทำเรื่องโทษทีฮะสัมมนาเรื่องโซล่ารูปเสรีความหวังของพลังงานไฟฟ้าไทยนะครับเมื่อปี2015 7ปีที่แล้วตอนช่วงที่โอเคเนี่ยเริ่มที่จะมีการสนับสนุนเรื่องพลังงานโซล่านะครับแล้วในส่วนของยานยนต์นะฮะเราก็มีจัดสัมมนาโดยร่วมกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับตอนนั้นก็ท่านอาจารย์คงจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะก็กระแสเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเราก็มีเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าควรเดินหน้าอย่างไรนะครับเชิญภาครัฐมาให้ชี้แจงเกี่ยวเรื่องนโยบายแล้วตามด้วยโทษทีพอดีมันเร็วความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าใน New S-Curve ซึ่งงานนี้เราก็ร่วมกับทางสวทช.แล้วก็ทางด้านผู้ประกอบการหลายๆนะครับล่าสุดนะฮะก่อนที่จะมาถึงยุคที่โอเคที่เห็นเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีการเติบโตอย่างจริงจังเนี่ยเรามีการสัมมนาในงานมอเตอร์โชว์เรื่องคนไทยควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยังนะครับในส่วนของงานนิทรรศการในงานมอเตอร์โชว์นะครับงานประจำปีงานแสดงยานยนต์เราก็จะมีนิทรรศการออกแล้วก็มักจะมีการทำจัดเรื่องการเสวนาควบคู่กันไปด้วยนะฮะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยนะครับเราก็เพียงเข้าไปออกบูธแสดงแล้วก็คอนเซปต์ของงานนี้ก็เรื่องพลังงานสะอาดสำหรับในปีนี้และในปีต่อๆไปนะครับเราจะเน้นเรื่อง Alternative Energy for Smart Living คือเปิดโลกพลังงานยุคใหม่พลังงานสะอาดสำหรับบ้านยุคใหม่นะครับโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นที่มาของการทำความร่วมมือระหว่างทางสวทช.ในการที่จะทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะครับเราได้ประสบการณ์จากการทำโครงการโซล่ามูฟซึ่งเราได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของสำนักของกกพ.นะ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโครงการนี้เราทำเมื่อปี2563นะครับได้รับกองทุนมาแล้วก็เริ่มโครงการมาปุ๊บก็เจอเรื่องภาวะวิกฤตทางด้านโควิด-19นะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการใช้พลังงานแสงแดดนะครับเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนโดยที่เราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับไม่ว่ากลุ่ม Land and House เสนาดีเวลลอปเมนต์นะครับสุภาลัยนุสาสิริ NC Property และอีกหลายชื่อนะครับเป็นระดับชั้นนำเลยให้ความร่วมมือแล้วก็ทำให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเราเข้าถึงหมู่บ้านนะครับประมาณ 11,000 หมู่บ้านนะครับแล้วทำแบบสอบถามแล้วทำให้เราทราบว่าที่จริงอย่างเรื่องพลังงานแสงแดดเนี่ยทุกครัวเรือนเนี่ยเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์แล้วก็มีความสนใจที่อยากจะใช้อยากจะติดตั้งนะครับจากแบบสอบถามพันกว่ารายนะครับเชื่อไหมครับว่า 3,000 กว่ารายนะครับแสดงความจำนงที่อยากจะติดตั้งแต่มีข้อคอนเซิร์นอยู่ 3-4 ข้อ 1. บริษัทที่ติดตั้งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเห็นโฆษณาเยอะแยะเลยครับบริษัทหลายบริษัทเลยนะครับทั้งราคาโปรโมชั่นตั้งแต่กิโลวัตต์ละ 20,000 จนถึง 50,000 บาทนะครับ2ติดแล้วคุ้มไหมขายไฟได้หรือเปล่าไอ้ประเด็นนี้เนี่ยผมคือทางทีมงานเราก็พยายามชี้แจงว่าท่านไม่ต้องไปหวังถึงว่าเคเนี่ยจะไปขายไฟให้การไฟฟ้าเพราะเขามีโควต้าแล้วก็มีระเบียบที่จะต้องตอบรับในแต่ละปีท่านติดแล้วใช้เองก็คุ้มแล้วและข้อที่3นะครับเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ช่างติดตั้งเนี่ยมันมีมาตรฐานมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ยไอ้ช่างหน้าบ้านผมเนี่ยเขาซ่อมแอร์ซ่อมตู้เย็นก็จะมาเสนอกับผมเลยบอกว่าเนี่ยจะพี่จะผมติดตั้งให้มันราคาถูกกว่าบริษัทอีกซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็มาปรึกษาว่าทางมูลนิธิช่วยทำช่วยแนะนำหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเองเขาสนใจเขาอยากจะติดตั้งแล้วอยากจะช่วยนะครับ เรื่องภาวะโลกร้อนแล้วอยากจะช่วยโอเคเนี่ยให้ความเป็นอยู่ในแง่ด้านการประหยัดพลังงานอะไรนี้นะครับเขาบอกว่าพี่สมิธนี่นะฮะบ้านที่ติดนี่คือเป็นบ้านเดียวฮะเป็นโครงการบ้านเดียวแล้วเป็นโครงการระดับตั้งแต่5ล้านอัพขึ้นไปที่เราเข้านะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในระดับแรกนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยแผงโซล่าเนี่ยอยู่บนหลังคาเขา20ถึง25ปีแต่บริษัทที่ติดตั้งหรือช่างถ้าเกิดมันไม่ได้มาตรฐานอะไรปุ๊บเนี่ยติดตั้งเสร็จปุ๊บปี2ปีแล้วหายไปเนี่ยเขาจะทำยังไงมูลนิธิช่วยหน่อยครับผมหลังจากจบโครงการนะผมก็นำข้อมูลเหล่านี้มาปรึกษากับทางด้านสวทช.โดยทางพี่โตดร.สุริชัยแล้วก็ดร.กอบศักดิ์นะครับว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงก็เป็นที่มาของทำเรื่องที่จะทำหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์นะฮะ2วันโดยที่คอฟเวอร์ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยช่างที่รับการฝึกอบรมเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานนะครับรู้จักเลือกใช้วัสดุนะและคุณภาพของช่างเนี่ยต้องการติดตั้งเนี่ยต้องมีความปลอดภัยนะครับตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนในการเตรียมการข้อระเบียบต่างๆจนถึงตอนช่วงระหว่างติดตั้งเนี่ยต้องดูอะไรบ้างติดตั้งยังไงบ้างหลังการติดตั้งเรื่องการบำรุงรักษาจะทำยังไงหลังจากนั้นนะครับจบหลักสูตรปุ๊บก็ได้ประกาศนียบัตร
ร่วมระหว่างสวทช.กับมูลนิธิครับนะแล้วเราก็มีโครงการต่อไปว่าจากตัวเนี้ยเราก็จะให้เขาไปสอบเพื่อที่จะรองรับเรื่องตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรับวุฒิบัตรของไอ้มาตรฐานวิชาชีพนะครับนี่เป็นโครงการนะครับผมขออนุญาตข้ามมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของเครือข่ายเนี่ยพอดีให้ดูรูปคือในรูปแบบของการทำนิทรรศการเคลื่อนที่เราทำในรูปแบบของเรามีรถโมบายเคลื่อนที่นะฮะทำในคอนเซปต์ของ Edu คือ Entertain Education นะครับในรูปแบบของ Active Learning นะก็ค่อนข้างที่จะแบบทันสมัยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงทางด้านแล้วเข้าใจง่ายนะฮะนี่เป็นบรรยากาศอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเราได้พันธมิตรจากทางบริษัทชั้นนำทางด้านอสังหาริมทรัพย์นี่แทบทุกบริษัทก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับครับคุณสุเมฆครับผมขอกลับไปนิดนึงฮะก็คือว่าในเรื่องของโซล่ารูฟเนี่ยครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยผมเจอในเรื่องของไฟไหม้ถูกไหมครับที่ถ้าติดตั้งไม่ถูกต้องอันนี้เป็นปัญหาใช่ไหมครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นข้อกังวลนะว่าคือไอ้การติดตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ผมเองผมก็มีการศึกษาพอสมควรนะว่าเขาเปิด YouTube นะแล้วดูวิธีการติดตั้งแล้วก็บางครั้งก็ไปเข้าอบรมนะครับในหลักสูตรซึ่งมีการขายเครื่องไม้เครื่องมือด้วยแหละนะครับไปติดตั้งแล้วตอนที่เราออกไซต์นะครับไปดูเนี่ยไอ้การติดตั้งบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วโอกาสที่มันที่จะเกิดไฟไหม้เนี่ยได้แต่มันยังไม่เป็นข่าวใหญ่เท่านั้นเองถ้าเกิดเป็นข่าวมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงอาชีพหรืออุตสาหกรรมทางด้านโซลารูฟเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะซึ่งเป็นเรื่องที่มูลนิธิเองนะในฐานะที่เป็นตัวกลางนะครับก็พยายามที่เราจะทำยังไงนอกจากนโยบายของภาครัฐนะเราสามารถที่จะช่วยได้หรือทำอะไรได้บ้างก็มาปรึกษากับทางด้านสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตนะครับผมทราบอีกอันหนึ่งครับว่าเวลาติดตั้งมีแบบเวลาเวิร์กช็อปจริงๆต้องปีนขึ้นไปติดตั้งจริงๆนะครับแล้วก็ต้องทำงานได้เรื่องวางตำแหน่งอะไรพวกนี้อุปกรณ์ถูกไหมครับก็มีปัญหาว่าเวลาช่างไปทำงานที่บ้านเราก็จะมีปัญหาว่าจะทำให้ของบ้านเราเสียหายเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็อยู่ในมาตรฐานทำงานด้วยถูกไหมครับใช่ครับก็ทางนี้ก็จะมีหลักสูตรแล้วก็จะมีข้อแนะนำเรื่องมาตรฐานการทำงานในที่สูงเพราะต้องมีการปีนหลังคาด้วยคือที่จริงนี่มันมีระเบียบมันมีกฎเขาเรียกอะไรมาตรฐานชัดเจนอยู่แล้วนะครับโทษทีเดี๋ยวผมจะรีบไปเร็วๆก่อนครับคือในส่วนของช่องทางการสื่อสารของทางด้านมูลนิธินะเรามีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์www.aeitfthai.org นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนดูเป็นแสนเรามีเฟซไลท์นะครับซึ่งเราจะมีรายการโดยเชิญกูรูทางด้านพลังงานนะ Energy Move Energy Talk เนี่ยทุกวันอังคารนะครับน่าสนใจครับเรามีอะไรเรามีอะไร YouTube นะ YouTube ก็เอารายการเนี่ยมาฉายซ้ำนะครับเรามีแมกกาซีนพอดีแมกกาซีนผมเรียนให้ทราบนิดนึงเนื่องจากโอเคเรื่องภาวะวิกฤตเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากทางแมกกาซีนปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามมาอัปเดตในส่วนของตัวเว็บไซต์แล้วก็ลดเรื่องต้นทุนอะไรต่างๆแล้วก็เปลี่ยนให้มันทันสมัยเปลี่ยนให้มันทันให้เหมาะกับสถานการณ์นะครับเรามีแฟนเพจ Solar Move นะครับซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการของ Solar Moveที่เราไปทำมานะฮะแล้วที่เป็นความภูมิใจเป็น achievement ของทางด้านมูลนิธิคือเราได้รับการอ้างอิงในองค์การพลังงานในรายงานประจำปีขององค์การพลังงานนะครับโดยทางกกพ.เขาส่งไปนะครับเป็นการส่งเสริมรูปแบบของการส่งเสริมของโซลาร์รูฟในบ้านไทยในเมืองไทยเรานะฮะนี่โอเคก็ทำไมถึงมาเป็น e-learning อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า
จากประสบการณ์ของโรคระบาดใหม่ไอ้ตัวโควิดเนี่ยทำให้การสื่อสารออนไลน์และอินเทอร์เน็ตนี่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันนะครับแม้กระทั่งตอนช่วงที่เราทำเรื่องกิจกรรมออนไซต์เราต้องมีการปรับรูปแบบนะครับแล้วก็มีการใช้ไอ้ตัวการสื่อสารออนไลน์เนี่ยมาให้เป็นประโยชน์แล้วก็แนวความคิดที่จะปรับไอ้เรื่องการออนไลน์เนี่ยมาเป็นไอ้ตัว e-learning เนี่ยโดยที่อย่างที่ทางท่านอาจารย์เรียนได้ทราบว่าในรูปแบบของ e-learning เนี่ยข้อดีเนี่ยเรียนได้ที่ไหนก็ได้ถ้าแบบเรามีมือถือเรามีคอมพิวเตอร์นะครับเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะครับแล้วการเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงได้มากกว่าซึ่งในโลกในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการเข้าถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการเข้าถึงการเรียนรู้เนี่ยโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับซึ่งผมเองผมยินดีนะที่ว่าจะให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นแขนเป็นขาให้กับทางสถาบันที่จะช่วยพัฒนาในส่วนของหลักสูตรของ e-learning หลักสูตรนี้นะครับก็เป็นหลักสูตรสั้นๆนะครับหลักสูตรซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่โอเคเนี่ยครอบคลุมในสิ่งที่การติดตั้งเรื่องโซล่าลูปนะครับให้ได้มาตรฐานแล้วก็ถูกต้องเนี่ยครบถ้วนทุกประการนะครับแล้วเราสามารถที่จะมาเปิดดูทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีและเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับและโครงการต่อไปอย่างที่อาจารย์เรียนได้ทราบว่าหลังจากจบโครงการนี้เราก็จะให้เข้าไปสอบเพื่อเขียนรับเรื่องทางวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับถามว่าเหมาะสำหรับใครนะครับก็เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปเลยที่สนใจแล้วก็มีเวลานะครับแล้วผมคิดว่าเป็นเทรนด์ในอนาคตนะครับที่จะเป็นการสร้างอาชีพใหม่รองรับอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องทางพลังงานทดแทนนะอาชีพนี้ในส่วนของทางโซล่านี่ผมว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยนะครับลองคิดดูง่ายๆนะครับเราเคยไปญี่ปุ่นไปยุโรปเขาใช้โซล่าลูปเนี่ยแสงแดดเขาไม่มีแสงแดดเหมือนบ้านเราเนี่ยบ้านครัวเรือนเขายังใช้ถึงประมาณ 20-30% บ้านเราเนี่ย 5% ยังไม่ถึงนะครับเลยโอกาสเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเทคโนโลยีอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่มาปุ๊บตอนนี้ค่าใช้จ่ายเริ่มลดลงในขณะที่ค่าไฟนะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดนะครับก็อยากฝากไว้นะครับว่าอยากให้พวกเราช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็สนับสนุนโครงการนี้นะครับแล้วก็ชักชวนเข้ามาเรียนในส่วนของโครงการของ e-learning ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในอนาคตครับครับขอบพระคุณครับก็จริงๆนะผมอยากสรุปแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่ท่านสุเมธเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยอยากให้มองในรูปแบบของการทำงานนะครับว่าท่านมาในแง่ของนโยบายมานะครับมีสปอนเซอร์แต่วิธีการนำเรื่องพวกนี้ implement ไปให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์แล้วก็ได้วิชาได้เป็นอาชีพแล้วคนที่ใช้บริการได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นมาตรฐานมาติดต่อทาง CFA หรือทางผอ.สิริชัยเนี่ยครับดร.สิริชัยก็จะช่วยกันออกแบบตัวคอนเทนต์เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องช่วยกันออกแบบวิชาการอาจารย์ก็มาออกแบบแต่ในเรื่องของการทำไงให้เนื้อหาน่าสนใจรูปแบบสื่อสารอย่างไรให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงแล้วก็เอาแล้วเข้าใจได้นะครับแล้วก็เราออกแบบในแง่ของอีโคซิสเต็มในแง่ของการเรียนเสร็จแล้วทฤษฎีให้ไปปฏิบัติได้เราก็จะมีสเตชันหรือหน่วยงานที่สำหรับเวิร์กช็อปถูกไหมครับเรียนเสร็จแล้วก็สอบแล้วก็ไปขึ้นมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ไปเบิกทางในแง่ของการทำอาชีพต่อไปนะครับมันก็คือครบวงจรงั้นวิชาชีพแบบนี้ก็เป็นลักษณะทำงานอีกแบบนึงนะครับก็เห็นว่าจะมีโครงการต่อถูกไหมครับคุณสุเมธครับก็เดี๋ยวเรามีหลายวิชาเลยใช่ไหมครับครับคือที่จริงบุญนิธิเนี่ยคือการที่เรามีโอกาสเข้าสัมผัสกับทางชุมชนนะฮะแล้วก็มีได้โอกาสที่จะพบปะกับบุคคลในหลายวงการทั้งมืออาชีพทางด้านเอกชนหรือว่านักวิชาการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญซึ่งจริงๆเนี่ยคนไทยผมเชื่อว่าประเทศไทยนี่มีคนเก่งเยอะมากนะครับแต่โอกาสเขาที่เขาจะแสดงหรือว่าโอกาสเขาที่เขาจะมาแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับ
มูลนิธิเราเนี่ยเราจะเป็นตัวกลางแล้วเราก็จะเอาแนวความคิดหรือกรอบแนวความคิดไอเดียเนี่ยมาให้กับผู้เชี่ยวชาญอย่างสถาบันพัฒนาบุคลากรอย่างอนาคตเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างแนวความคิดเราอย่างบอกเห็นเนี่ยตอนนี้ในส่วนที่เกี่ยวเรื่องพลังงานทางเรื่องต่างๆนะนอกจากไอ้ตัวโซล่าเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องพลังงานลมไอ้สิ่งที่เราคุ้นมากๆเห็นไหมที่ลำตะคองกังหันลมในแนวตั้งนะครับคือณวันนี้จริงๆเนี่ยมีนักประดิษฐ์คนไทยนะครับเขาทำเขาเรียกอะไรกังหันลมในแนวนอนคือสามารถที่ลมมาทิศทางไหนก็ได้หมุนได้ตลอดนะครับซึ่งเราก็กำลังคุยกับเขาอยู่แล้วก็ทำ MOU แล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็อยากจะเอานำความรู้เนี่ยมาคุยกับทางสปทช.เพื่อทำเป็นหลักสูตรเบื้องต้นนะฮะแล้วในส่วนที่เกี่ยวเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าพอดีอาจารย์ก็มาผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้ด้วยผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้ ผมมองง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดในวงการรถยนต์เนี่ยเรามีรถใหม่แล้วเรามีรถเก่าเขายังมีหลักสูตรด้วยการดูรถยนต์มือสองเนี่ยดูยังไงผมก็ไปนั่งคิดเล่นๆนะกับทีมงานว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีหลักสูตรเราจะเลือกใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเพื่อประกอบในการตัดสินใจเลือกและซื้อเนี่ยโดยที่เรามีเงินจำกัดหรือว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยมันก็ควรที่จะมีหลักสูตรครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกว่าเคเนียตัวนี้เป็นที่ผมบอกว่ามูลนิธิเรายินดีที่เป็นตัวกลางประสานงานด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทางเลือกให้ภาครัฐและเอกชนนะครับพอดียกหมดเวลาแต่ครับก็กราบขอบพระคุณครับในเรื่อง ของได้เห็นภาพการทำงานแล้วก็การใช้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้งานนะครับแล้วก็เห็นภาพการทำงานในแง่ของการผนึกกำลังกันระหว่างคนที่ทำในเชิงนโยบายนะครับภาควิชาการแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับต่อไปผมขออนุญาตไปที่วิทยากรอีกหนึ่งท่านก็คือคุณทิติวันนะครับเกิดสมบุญนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยของสวทช.จะเรียนว่าเรื่องอันนี้ผมตอนแรกก็ก็ทราบในทีมงานว่าเป็นเรื่องฮอตฮิตที่คนมาวิวดูมาดูในเรื่องแล้วก็มาสอบกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถามเพื่อนในวงการที่เป็นสายวิจัยทางบริหารครับเขาก็บอกไปเรียนจริยธรรมต้องไปสอบด้วยอะไรเนี่ยผมบอกฝ่ายบริหารก็ต้องดำเนินการด้วยหรือบอกใช่เดี๋ยวนี้เป็นภาพที่สายวิจัยต้องดำเนินการนะครับวันนี้ได้โอกาสได้เรียนเชิญตัวจริงที่คนที่กำเนิดเรื่องพวกนี้ในสวทช.แล้วขับเคลื่อนแล้วก็เป็นหน่วยงานต้นๆของประเทศนะครับก็กราบเรียนเชิญขอคุณทิติวันนะครับเกิดสมบูรณ์ครับนะครับว่าเรื่องของภารกิจแล้วก็เนื้องานในการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมในแง่ของงานวิจัยเป็นอย่างไรนะครับเห็นว่ามี PowerPoint ด้วยนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะทิติวันเกิดสมบูรณ์นะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยของสวทช.ค่ะฝ่ายนี้นะคะมีชื่อภาษาอังกฤษเป็น Office of Research Integrity ค่ะหรือว่า ORI นะคะค่ะฝ่ายของเรานะคะทำหน้าที่ดูแลมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมในองค์กรนะคะภารกิจของฝ่าย ORI นะคะเรามีวิสัยทัศน์ที่จะนำสวทช.นะคะมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพแล้วก็จริยธรรมการวิจัยค่ะเรามีนโยบายด้านการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย4ข้อนะคะข้อแรกนะคะสวทช.ค่ะจะดำรงไว้ซึ่งการรักษามาตรฐานสูงสุดของคุณภาพแล้วก็จริยธรรมการวิจัยนะคะเราจะจัดให้มีทรัพยากรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมด้านคุณภาพแล้วก็จริยธรรมนะคะรวมถึงเราจะพัฒนากลไกการจัดการกลางสำหรับบริหารคุณภาพแล้วก็จริยธรรมรวมทั้งจะใช้กระบวนการที่มีความโปร่งใสยุติธรรมต่อข้อร้องเรียนหากในองค์กรเกิดกรณีการประพฤติมิชอบทางการวิจัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราจะส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่ดีทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมนะคะซึ่งในข้อสุดท้ายนี้เองค่ะจึงเป็นที่มาของการจัดทำตัว e-learning ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะค่ะภารกิจของฝ่าย ORI นะคะรับผิดชอบด้วยกัน5กล่องงานนะคะ
ของงานแรกเป็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยนะคะอันนี้ก็จะดูแลในองค์กรว่าจะต้องไม่มีการคัดลอกงานวิจัยจะต้องไม่มีการกุงานวิจัยขึ้นแล้วก็จะต้องไม่มีการสร้างงานวิจัยเท็จขึ้นนะคะอันที่สองนะคะดูแลเรื่องจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็กล่องงานที่สามเป็นด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กล่องงานที่สี่นะคะถ้ามีการใช้เชื้อโรคมีการใช้โมเดิร์นไบโอเทคโนโลยีในองค์กรนะคะทางทีมเราก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพให้นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ค่ะค่ะอันนี้เป็น development roadmap นะคะที่เราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันนะคะค่ะในปี2562นะคะเราได้มีการจัดทำตัว e-learning ที่ชื่อจริยธรรมการวิจัย01นะคะซึ่งที่มาของการจัดทำ e-learning นี้นะคะก็เนื่องมาจากผู้วิจัยบางท่านนะคะอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ขาดความตระหนักที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมที่พึงมีพึงปฏิบัตินะคะทั้งฝ่ายค่ะจึงได้พัฒนาตัวเครื่องมือสื่อการเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างความตระหนักด้านมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมให้กับบุคลากรในสวทช.ค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นบุคลากรภายในสวทช.ที่มีอายุงาน 0-3 ปีค่ะเป็นกลุ่มนักวิจัยผู้ช่วยนักวิจัยผู้ประสานงานนักวิเคราะห์รวมไปถึงนักศึกษาที่เข้ามาช่วยงานนะคะอันนี้ถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้นะคะตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสวทช.ค่ะในปี2563นะคะเรายังได้สร้างหลักสูตรอีกอันนึงขึ้นมานะคะก็คือจริยธรรมการวิจัย02นะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายในสวทช.เป็นหลักสูตรภาคบังคับให้กับบุคลากรสายวิจัยอายุงาน 0-3 ปีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราได้มีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ค่ะเครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research Integrity ค่ะไปยังมหาวิทยาลัยวิจัยต่างๆทั่วประเทศนะคะแล้วก็พบว่ามีความต้องการจากสมาชิกเครือข่ายค่ะให้สวทช.แบ่งปันเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่เป็น e-learning นี้นะคะให้กับนักศึกษานักวิจัยแล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยเครือข่ายให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยค่ะเพื่อที่จะประเมินความรู้พื้นฐานก่อนที่ท่านต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นเริ่มทำงานวิจัยนะคะผ่านการทำแบบทดสอบก่อนมี pre-test แล้วก็มี post-test นะคะซึ่งเมื่อสอบผ่านนะคะก็จะมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นใบขับขี่นักวิจัยตามมติของที่ประชุมสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research Integrity ค่ะค่ะอันนั้นจึงเป็นที่มานะคะในปี2564ทางฝ่าย ORI นะคะจึงได้มาคุยกับพันธมิตรคือ CFA นะคะที่จะนำระบบ e-learning ขึ้นสู่ระบบแพลตฟอร์มของ CFA ค่ะแพลตฟอร์มดังกล่าวนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ในการเผยแพร่ไปสู่บุคคลภายนอกได้ในอย่างวงกว้างค่ะทันสมัยครบครันแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตหรือว่า CFA นะคะมีทรัพยากรแล้วก็มีศักยภาพที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากค่ะรวมทั้งสามารถที่จะออกใบประกาศออนไลน์ให้กับผู้เข้าเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะภาพทางซ้ายมือก็เป็นคอร์สยอดนิยมนะคะในหมวดหมู่มาตรฐานแล้วก็จริยธรรมนะคะมีทั้งสิ้น4หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกเป็นจริยธรรมการวิจัย01แล้วก็ตามมาด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยจริยธรรมการวิจัย02ค่ะแล้วก็อันที่4จะเป็นจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นะคะถามว่ามีหลักสูตรอะไรเพิ่มเติมอีกไหมในปีนี้ปีหน้าค่ะในอนาคตอันใกล้นะคะเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่เป็นฉบับสมบูรณ์นะคะก็คือจริยธรรมการวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะรวมทั้งอีกอันนึงเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะเป็นจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence ethics ค่ะค่ะทางฝ่าย OI นะคะได้ร่วมมือกับCFA นะคะจัดทำเป็นตัวคลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมการวิจัยในรูปแบบออนไลน์นะคะซึ่งทั้ง4ชุดโครงการเมื่อสักครู่แล้วก็อีก2ชุดโครงการที่จะตามมาก็จะอยู่ในคลังทรัพยากรการศึกษาอันนี้ค่ะ
ุดเด่นสำหรับตัว e-learning ด้านมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมการวิจัยบนแพลตฟอร์มของCFA นี้นะคะมีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นก็คือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะเรามีระบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นผ่านการทำแบบทดสอบทั้งก่อนแล้วก็หลังการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองซึ่งเปรียบเสมือนเป็นใบขับขี่นักวิจัยค่ะหลักสูตรทั้ง4แล้วก็จะตามมาอีก2นะคะทุกหลักสูตรเนี่ยจะผ่านการพิจารณาตัวเนื้อหาตัวแบบทดสอบแล้วก็ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในแต่ละหัวข้อด้วยค่ะหลักสูตรนี้เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ตลอดเวลาแล้วก็หลากหลายช่องทางนะคะมีระบบการเรียนลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าเรียนออนไลน์โดยสามารถเรียนผ่านตัว Facebook ก็ได้ Google Account ก็ได้นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนค่ะระบบนี้สามารถรองรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากๆได้นะคะสามารถเข้าเรียนทีละเป็นร้อยๆคนก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะทาง CFA นะคะมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับระบบซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาของระบบได้นะคะค่ะแล้วก็หลักสูตรทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดที่คัดสรรแล้วก็มานำเข้ามาบนแพลตฟอร์ม e-learning ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตแล้วนะคะทางสวทช.ก็หวังว่าหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์มาตรฐานด้านจริยธรรมมาตรฐานและจริยธรรมทั้ง4หลักสูตรนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับประชาคมวิจัยของประเทศต่อไปนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะใช้ e-learning เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดความรู้ความเข้มแข็งด้านมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมขององค์กรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมชอบ1คําในที่วิเศษนั้นเรียนฟรีครับน่าจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าวิชาแบบนี้นี่หาที่เรียนไม่ได้ถูกไหมครับส่วนใหญ่ต้องจัดในคลาสรูมถูกไหมครับแล้วต้องเก็บสตุ้งสตางค์ซึ่งไม่ค่าใช้จ่ายแต่คนสอนก็อยากเผยแพร่ก็รูปแบบนี้น่าจะตอบโจทย์ก่อนในแง่ของงานวิจัยในกลุ่มของนักวิจัยนะครับอยากสอบถามอีกนิดนะครับคำว่าใบขับขี่นักวิจัยเวลาทำงานจริงๆเนี่ยไปใช้ตอนไหนครับคือถ้าเป็นภายในองค์กรอย่างภายในสวทช.นะคะก็จะมีการตรวจสอบนะคะเพราะว่าทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเนี่ยขอให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับในสายงานกลุ่มนักวิจัยที่มีอายุงาน0ถึง3ปีเพราะฉะนั้นเวลาจะท่านต่างๆเหล่านี้เวลาจะเลื่อนตำแหน่งก็จะต้องมีใบตัวนี้แนบตอนช่วงโปรโมทด้วยค่ะเดี๋ยวต้องรีบไปบอกเพื่อนๆที่อยู่วงการวิจัยที่ไม่ใช่สวทช.ครับต้องมาใช้บริการตรงนี้นะครับก็อันนี้ถ้าขอขอบคุณนะครับผมจะให้โมเดลว่ารูปแบบ internal ในแง่ของการทำงานระหว่างหน่วยงานในสวทช.กันเองเราพยายามจะตอบโจทย์ในแง่ของความรู้ที่จำเป็นพยายามจะเผยแพร่ยังไงให้ออกไปภาพกว้างก็จะเป็นรูปแบบของทางคุณทิติวรรณนะครับต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับลำดับต่อไปผมขออนุญาตไปที่รองศาสตราจารย์เลยร้อยเอกดร.วีระเชษฐ์ขันอาจารย์รอนานเลยนะครับแต่อาจารย์ผมว่าอาจารย์เป็นท่านเดียวที่ไม่มีสคริปต์นะครับไม่มี powerpoint ผมว่าเดี๋ยวข้อมูลจะโฟลว์เต็มไปหมดนะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์อยากให้อาจารย์นะครับผมทราบว่าถ้าไปดูในข้อมูลใน Google Search ชื่ออาจารย์ปุ๊บอาจารย์จะมาเรื่องรถไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ครับอาจารย์จะเป็นคนต้นๆของประเทศแล้วก็มีแพชชั่นที่จะทำเรื่องพวกนี้ให้เกิดในประเทศเป็นจริงจังครับก็อยากให้อาจารย์แนะนำกับตอนนี้เนาะคืออาจารย์ยังเป็นอาจารย์พิเศษถูกไหมครับที่สจ.ราชกระบังนะครับแล้วก็ตอนนี้หลักๆก็เป็นกรรมการบริหารดูแลในเรื่องของวิจัยพัฒนานวัตกรรมของ Cromwell Corporation ถูกไหมครับก็อยากอาจารย์ให้แนะนำตรงนี้นิดนึงว่าตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่บ้างครับครับขอบคุณครับเรียนท่านรองผู้อำนวยการสวทช.และท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านวิทยากรรวมทั้งท่านผู้แนะนำในบนเวทีนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นผู้บรรยายอยู่2หัวข้อนะครับแล้วก็ยิ่งได้ฟังได้หลายท่านนำเสนอในมุมมองต่างๆก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นผมเองพื้นฐานก็คือเรียนไฟฟ้าในแท่งเดียวนะครับปริญญาตรีโทเอกเรียนเสร็จก็ก่อนกลับบ้านอาจารย์ที่ปรึกษาก็ฝากคำแนะนำอันหนึ่งว่าเราน่าจะต้องไปขยายผลในทางกว้างบ้าง
ก็เลยไปดูเรื่องพลังงานผมเรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์กำลังอะไรที่ใช้กำลังเยอะๆและใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอันนั้นคืองานของผม ก็เลยมาดูตั้งแต่เรื่องผลกระทบของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันเกิดจากไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับก็เลยมาทำเรื่อง EMC นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เกี่ยวข้องกับสถาบันกับสวทช.ตั้งแต่ P-Tech นะครับที่มีห้องทดสอบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็สิ่งที่เราทำมันเป็นมีโอกาสสร้างโพลูชันทางแม่เหล็กไฟฟ้าเยอะก็เลยเรียนวิธีว่าจะลดผลเป็นยังไงไม่ให้มันไปกระทบคนอื่นได้อย่างไรก็เลยมาศึกษาในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะอาดนะครับก็เป็นที่มาของการมีนักศึกษามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง EV ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสได้พานักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่ความเข้าใจในทฤษฎีแล้วก็ฝึกปฏิบัติแล้วก็ได้ challenge ในการเรียนรู้เชิงการจัดการก็เป็นที่มาของการสนใจ EV แล้วก็เมื่อมีโอกาสเป็นกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติแล้วก็ได้มีการนำประเด็นที่เป็น Z30/30นะครับ EV ก็คือปี2030ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฮับในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า30แรกคือปี2030 30หลังก็คือ 30% ของรถยนต์นั่งนะครับที่เป็นรถเก๋งหรือรถกระบะจะต้องผลิตโดยเป็นรถพลังงานสะอาดที่เป็น ZEV Zero Emission Electric Vehicle เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ทางสถาบันได้ให้เกียรติเชิญผมก็บรรยายอยู่2หลักสูตรนะครับก็คือภาพรวมเทคโนโลยีทางด้าน EV ทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าอันเน้นหลักสูตรที่1หลักสูตรที่2เน้นเพื่อการผลิตมากขึ้นก็คือเป็นหลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญใน EV นะครับยานยนต์ไฟฟ้าเช่นมีมอเตอร์เช่นมีแบตเตอรี่นะครับเช่นมีตัวอินเวอร์เตอร์ที่เป็นหัวใจสำคัญเหล่านี้ก็เป็นหัวข้อที่เกิดจากทางสถาบันนะครับได้มองเห็นความสำคัญของทางด้าน EVเดือนที่ผ่านมาโทษทีฮะเดือนเมษาที่ผ่านมานั้นในมอเตอร์โชว์มีรถจองกี่หมื่นคันฮะ 30,000 คันเป็น EV 3,000 คัน 10% ละปีหน้ารถ EV ในประเทศไทยเนี่ยจะมีจำนวนเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นมันมีอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้องที่หลักสูตรของเราควรจะต้องมีการปรับแล้วก็ดึงเอามาใช้นะครับมีรูมมีช่องอีกเยอะเลยครับเรื่องแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยถ้า EV นะครับไปจอดชาร์จลองจินตนาการในเชิง worst case นะครับไฟไหม้แล้วก็เกิดความเสียหายกับอาคารต่างๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นความปลอดภัยใน EV หรือการใช้งานอย่างถูกต้องมีมาตรฐานอันนี้เป็นหัวข้อที่จะต้องเกี่ยวข้องมากเลยนะครับเรื่องที่สองผมได้รับคำถามจากการที่เปิดเวทีบรรยายเรื่อง EV แล้วก็บริษัทประกันภัยเขาก็มีสูตรในการคิดราคาประกันภัยรถ EV แบบไม่มีสูตรรถน้ำมันเป็นเท่าไหร่บวกอีกหมื่นหนึ่ง มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ทราบเฮลตี้หรือสุขภาพของแบตเตอรี่เราไม่ทราบไอ้ความเสื่อมของราคารถ EV ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วข้อมูลในรถมันมีหมดนะครับถ้าท่านเข้าไปจิ้มเข้าไปตรงใต้คนขับข้อมูลพวกนี้ดึงออกมาเป็นข้อมูลคุณสมบัติของทางฟิสิกส์ทางเคมีพูดถึงเฮลตี้ของแบตเตอรี่ได้เลยเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วไปวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นคณิตศาสตร์ของประกันภัยที่สามารถสร้างความเป็นจริงสอดคล้องกับความเหมาะสมไม่ใช่เป็นการตั้งราคาประกันภัยแบบบวกไว้ก่อนแล้วก็จ่ายทีหลังอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความเกี่ยวเนื่องที่เราจะเอาพัฒนาหลักสูตรนี้เมื่อมองถึงความต้องการในอนาคตแล้วก็สิ่งที่เราต้องเผชิญ
จารย์ครับก่อนไปยังสนใจอยู่ครับตอนนี้เขาเปลี่ยนวิธีคำนวณแล้วใช่ไหมครับในแต่ละยี่ห้อนะครับมีวิธีคิดไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่บวกหมื่นนะครับมีบางยี่ห้อบอกฟรีก่อน3ปี3ปีถัดไปไม่รู้อันนี้คือข้อเท็จจริงที่ผมก็ตกใจนะครับว่าเอ๊ะวิธีคิดอย่างนี้เป็นธรรมกับใครมั่งไม่เป็นธรรมกับใครเลยเป็นการซื้อความเสี่ยงจากความไม่รู้มันก็เลยทำให้เกิดโอกาสที่จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคแทนที่จะเป็นการส่งเสริมเพราะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงวิทยาศาสตร์มาช่วยตรงนี้ถูกไหมครับครับอันนี้ก็คิดว่าจริงๆแล้ว IoT สมัยใหม่นี้ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลเพียงแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วยมีหลายประเด็นครับที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมองประเด็นเมื่อแป๊บขึ้นมาเอ๊ะแพ็กเกจ399บาทเนี่ย ต่อเดือนเมาจ่ายเป็นแพ็กเกจต่อบุคคลผมอยู่ในองค์กรที่มีพนักงานอยู่400คนน่าจะมีแพ็กเกจสำหรับนิติบุคคลนะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามาเรียนในราคาที่เหมาะสมนะครับคล้ายๆกับแพ็กเกจส่วนบุคคลแต่อันนี้เหมาให้เป็นแพ็กเกจของบริษัทไปเลยแล้วก็มีสิทธิ์เข้ากี่ยูสเซอร์ในเวลาเท่าไหร่ให้น่าสนใจมากขึ้นตรงนี้ในแง่ของ HR ของบริษัทนะครับเขามองเห็นเลยครับอ๋อนี่คือหลักสูตรที่เป็น e-learning ที่พนักงานของเขาที่เหมาะสมในแต่ละสายสาขานี่เข้ามาช้อปปิ้งรู้สึกเป็นหมวดหมู่อย่างเงี้ยดีมากครับผมคิดว่าอยากจะเสนอว่าถ้าเป็นไปได้ลองขยับเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าแพ็กเกจที่ตอบรับสำหรับนิติบุคคลเข้าไปด้วยอันนี้จะได้น้อมรับเลยครับจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังเงินนั้นก็ท่านผอ.โอเคแล้วครับท่านผู้บริหารก็นั่งอยู่แล้วครับครับก็เป็นมุมมองอีกอันหนึ่งแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทาง e-learning จะต้องปรับนิดนึงคือ e-learning ของเราเนี่ยยังไม่เป็น interactive เท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมีกระบวนการที่คลิกไปแล้วก็มี response ขึ้นมาได้ด้วยเพื่อที่ทำให้การเรียนรู้ใน e-learning นั้นไม่เป็น passive mode passive mode นี่เราประเมินยากสุดท้ายก็จะเมินการจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าได้เรียนรู้ไปด้วยเป็นช่วงๆนะครับมีช่วงเบรกสั้นๆแล้วก็มีลอง interactive ตรงนั้นนะครับมี active อยู่ด้วยมันจะน่าสนใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นวิชาต่อไปอาจารย์ช่วยออกแบบเพราะว่าแต่ละวิชาจะมีในลักษณะการตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์ถ้าอาจารย์กรุณานะครับช่วยขอบคุณครับก็น้อมรับไปครับตะกี้ประเด็นที่ท่านสุเมธพูดในประเด็นของแหล่งพลังงานนะครับเพราะอีโคซิสเต็มของ EV เนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าจะเกี่ยวข้องตั้งแต่แหล่งพลังงานการแปรรูปพลังงานการใช้พลังงานแล้วก็ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่างตอนนี้รถน้ำมันเนี่ยกิโลเมตรละหนึ่งนะครับเราจ่ายประมาณ3บาทบางยี่ห้อบางรุ่น3บาท50รถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50สตางค์ถึง60สตางค์ต่อกิโลเมตรชาเลนจ์ที่สำคัญคือเราจ่ายต่ำกว่านั้นได้ไหมจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ผมคำนวณรถ50กิโลวัตต์เอานะครับรถที่ขายกันราคาประมาณ 7,700 ถึงล้านบาทเนี่ย EVพวกนี้มีแบตเตอรี่ขนาดหนึ่งในบ้านสามารถทำเป็นโซลารูฟแล้วบริหารจัดการที่ดีมีตั้งแต่อาจจะลดจากกิโลเมตรละ50สตางค์อาจจะเหลือประมาณ20สตางค์ไปจนกระทั่ง0บาทในการโอเปเรตแพ็กเกจนี้เป็นไปได้แล้วก็การดีไซน์ที่เหมาะสมนะครับสามารถที่จะทำให้เราเลือกใช้พลังงานสำหรับจ่ายค่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีทั้งเกือบฟรีจนกระทั่งจ่ายที่ราคาที่ถูกลงณตอนนี้ก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งที่ผมว่าหลักสูตรพวกนี้ที่รถไฟฟ้าจ่ายน้อยกว่า10สตางค์ต่อกิโลเมตรทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือมองไปถึงโครงสร้างของรากหญ้าการอัปเกรดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอันนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดถ้าเทียบกับ4ล้อนะครับแล้วก็ร้านเหล่านี้ก็ยังเซอร์วิสน้ำมันอยู่ทั่วไปได้และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค
และด้านความปลอดภัยและศักยภาพของผู้ประกอบการอันนี้เป็นแพ็กเกจเป็นโมเดลหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นไปได้สูงกว่าการที่ทำรถส่วนบุคคล4ล้อนะครับอันนี้ก็อาจจะทำข้อเสนอแนะขึ้นภาพโมเดลก็จะวนคล้ายๆไปกับทางคุณสุเมธถูกไหมครับจะเป็นมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ไปสอบเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนสอบขึ้นมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็มีใบประกาศแล้วไปทำงานได้เลยถูกไหมครับแต่เป็นลักษณะช่างไฟฟ้าของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับทีนี้ผมกลับมาที่นิดนึงครับในตัวของกิจกรรมผมเข้าใจว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ e-learning กับเรื่อง EV ของอาจารย์เนี่ยครับคือเข้าใจว่าวิชาแบบนี้มันหาที่เรียนยากถูกไหมครับอาจารย์ถ้าคนจะไปเรียนเรื่อง EV ตอนนี้ก็น่าจะต้องจริงๆครับจริงในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถเข้าถึงได้หลากหลายแต่มันจะมีประเภทที่อาจมีบางอย่างที่มันมีความไม่ปลอดภัยมีความไม่เป็นมาตรฐานเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกั้นกรองก็คือการที่เราจะไปสื่อสารแล้วก็แนะนำใครเราก็จะต้องได้หนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับอันที่สองก็คือได้มาตรฐานและอันที่สามไม่ละเมิดจริยธรรมผิดจริยธรรมทั้งสามอย่างนี้ถ้ารวมกันนะครับแล้วเราก็ส่งเสริมผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการทำ e-learning แล้วก็มีความยั่งยืนผมก็คิดว่าในเรื่องของโครงการต่างๆที่ทำนั้นผมด้วยความยินดีแล้วก็สนับสนุนนะครับแล้วก็อย่างคิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยหน่วยงานที่เป็น HR ของแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยถ้าทราบเรื่องนี้นั่นคือโอกาสที่เขาจะพัฒนาบุคลากรของเขาด้วยต้นทุนที่เหมาะสมหรือต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีก็จะเชิญชวนให้หลายๆท่านนะครับลองเข้ามาดูใน e-learning ของสถาบันแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับบุคลากรหรือว่าองค์กรนั้นในการขับเคลื่อนเพราะเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงเราเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคคลอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับโหได้ความรู้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่จะมีหลักสูตรตอนแล้วก็ลักษณะการสื่อสารในเพิ่มเติมในอนาคตนะครับต้องกล่าวขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ร้อยเอกดร.วิรเชษฐ์ขันเงินมาที่นี้ด้วยนะครับก็ยังมีเวลาใช่ไหมครับเหลืออีก5นาทีผมสั้นๆนิดนึงครับก็จะเห็นว่าแต่ละวิทยากรแต่ละท่านที่มานำเสนอจะมีโมเดลในการทำงานคล้ายๆกันแต่ละวิชาชีพแต่สุดท้ายภาพจะเป็นจิ๊กซอว์เดียวกันคือได้วิชาไปสอบขึ้นทะเบียนประกอบเป็นอาชีพนะครับด้วยราคาที่ประหยัดถูกไหมฮะคุ้มนะครับแล้วก็อย่างที่บอกจบครบวงจรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือสามารถไปประกอบอาชีพได้นะครับตรงนี้มีท่านผอ.ท่านดร.สิริชัยมีอะไรเสริมไหมครับครับขอบคุณฮะก็ที่จริงในส่วนท้ายเนี่ยทางสถาบันเองก็ยินดีนะครับแล้วก็อยากจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่เห็นความสำคัญในการพัฒนากำลังคนนะครับสำหรับอุตสาหกรรมของท่านหรือแม้กระทั่งตัวกิจกรรมเทคโนโลยีหรือไม่ก็ธุรกิจของท่านเรายินดีร่วมมือกันนะครับในการทำบทเรียนโดยเฉพาะส่วนที่เป็นทฤษฎีนะครับเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็เป็นการให้ความรู้นะครับแล้วก็สามารถมาร่วมกันนะครับทำเป็นคอนเทนต์ร่วมกันนะครับแล้วก็เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆหรือบางทีก็เป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วว่าไม่สามารถจะหาที่เรียนได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเป็นสปอตนะครับเป็นเรื่องประเด็นเล็กๆน้อยๆแต่ครั้นจะหาที่เรียนแบบครบจริงๆจังๆเนี่ยคงไม่มีนะครับแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องโชคดีมหาวิทยาลัยเปิดวิชาที่เราต้องการก็ได้เรียนไปนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านสนใจเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็สำหรับผู้สื่อข่าวในวันนี้เนี่ยทั้งผมเองก็มีทีมน้องๆที่เตรียมคูปองนะครับให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสเข้าไปเรียนนะฮะได้เต็มเวลานะแบบเต็มฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกท่านได้ช่วยเผยแพร่นะครับตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับให้ไปยังผู้ประกอบการไปยังแรงงานผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะครับเพื่ออนาคตเพราะปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าวิชาชีพที่เรารู้จักกันเนี่ยมีอายุสั้นกว่าอายุคนแล้วนะครับเราต้องมีการเรียนสกิลตัวเองใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราคงเห็นแต่อาชีพที่บอกว่ารุ่น
ครอบครัวนี้มา3เจเนเรชันแล้วยังใช้อาชีพนี้อยู่แต่ปัจจุบันบางอาชีพเนี่ยเริ่มมีความไม่มั่นคงแล้วนะครับอาจจะต้องหาอาชีพใหม่ในระหว่างที่เรายังทำงานอยู่หรือแม้กระทั่งเราเกษียณไปแล้วแต่ว่าเรายังต้องทำงานต้องมีความรู้สึกว่าต้องใช้สมองไม่งั้นเดี๋ยวเราจะใช้สมองน้อยไปอาจจะกลายเป็นความจำถดถอยได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็สุดท้ายแล้วนะครับผมในนามของตัวตัวแทนแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้เสวนานำเสวนาในวันนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณผมเริ่มจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.รองศาสตราจารย์เรือเอกร้อยเอกดร.วิรเชษฐ์ขันเงินนะครับกราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับต่อไปท่านสุเมธปันดารานุวงศ์นะครับประธานกรรมการสถามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณนะครับท่านผอ.ทิติวรรณเกิดสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมสวทช.นะครับแล้วก็สุดท้ายครับท่านผอ.ของพวกเรานะครับดร.สิริชัยนะครับขอบพระคุณครับก็จากนี้ผมขออนุญาตส่งเวทีให้กับคุณนพดลนะครับขอบพระคุณครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับดร.สมชายนะครับขออนุญาตขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับผู้ร่วมเสวนาวันนี้นะครับวิทยากรพิเศษของเราทุกท่านนะครับที่เสียเวลาในการมาแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับประโยชน์ต่างๆของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับกับสถาบันเดี๋ยวก่อนจะเข้าช่วงต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับแล้วดําเนินรายการต่อนะครับในส่วนของช่วงถัดไปแพลตฟอร์ม e-learning นะครับของ Career for the Future CFA นะครับมีหลายๆส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วสร้างคุณค่านะครับให้กับผู้เข้าร่วมนะครับโดยจากที่เราเห็นจากการเสวนาเมื่อสักครู่เราเห็นทั้งหน่วยงานที่เป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคการศึกษาที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดและนำองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยไปสู่ภายนอกได้มากขึ้นผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนใช้การเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิตนะครับแพลตฟอร์มของ CFA เองนั้นนะครับประกอบด้วยในหลายๆส่วนไม่ว่าอาทิทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรหรือสุขภาพด้านของโลหะและวัสดุด้านของนาโนเทคโนโลยีด้านการจัดการเทคโนโลยีการตลาดรวมถึงการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการที่ดีด้วยตลอดจนสุดท้ายอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะครับคือเรื่องของมาตรฐานและจริยธรรมต่างๆก็ล้วนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของ CFA ในปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับและในโอกาสนี้นะครับเพื่อให้พวกเราเห็นภาพจากเมื่อสักครู่ในภาพของวิทยากรผู้ร่วมในการผลักดันแล้วสร้างผลงานดีๆให้กับแพลตฟอร์ม CFA แล้วนะครับผมขออนุญาตเชิญทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ที่รับชมผ่านทาง Facebook Live เองด้วยนะครับว่าในการชมเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เคยเข้าร่วมแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มของ CFA นะครับว่ามีความรู้สึกมีความเข้าใจหรือเห็นอย่างไรบ้างขออนุญาตเชิญรับชมได้เลยครับจริงๆทุกอาชีพอะค่ะหยุดเรียนรู้ไม่ได้อะค่ะก็คือเราต้องเพิ่มสกิลเราต้องอิมพรูฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาการเรียนเพิ่มเติมที่ว่านอกเวลาเนี่ยนอกจากว่าเราต้องไปเจอผู้คนเยอะในการเดินทางแล้วเนี่ยการที่เข้าอยู่ในห้องที่เป็นห้องแอร์เป็นห้องปิดในเวลานานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยตรงนี้นิดเราก็รู้สึกกังวลในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันทำไมถึงต้องเป็น e-learning นะครับเพราะว่า e-learning นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่สะดวกนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกเวลาท่านสามารถเรียนได้ทุกเวลาตามที่ท่านต้องการวันนี้อาจจะว่างแค่2ชั่วโมงอาจจะเรียนแค่2แชปเตอร์ไปก่อนอีกวันนึงค่อยมาเรียนที่เหลือคือมันตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ที่เราไม่ได้มีเวลามากนักคือเราว่างตอนไหนเราก็เรียนตอนนั้นมันมีความรู้ที่เราไม่ต้องไปแสวงหายากมากอะค่ะก็คือใน e-learning มันมีหลักสูตรที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในส่วนของการเป็นนักวิจัยได้ค่อนข้างที่จะหลายหลักสูตรอย่างบางเรื่องนี่ที่เราทราบมาแล้วเรารู้มาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรีสกิลแล้วก็ทุกอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอยู่แล้วหรือว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยแม้แต่บทที่ทำงานวิจัยเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นงานใหม่ๆตลอดเวลามันความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะมันเวลาผ่านไปองค์ความรู้เก่ามันก็อาจจะล้าสมัยไปแล้วดังนั้นการที่เราเป็นนักวิชาการหรือเป็นนักวิจัยเนี่ยเราก็ควรที่จะอัปเดตองค์ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาอยากให้บุคค
นนะครับทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่นักวิจัยถึงจนถึงผู้บริหารรวมถึงผู้นำองค์กรในแต่ละภาคส่วนเนี่ยเข้ามาเรียนหลักสูตร e-learning ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตของสวทช.เพราะว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่จะนำไปต่อยอดหรือพัฒนาองค์กรนั้นๆนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนั่นเป็นภาพของความประทับใจแล้วก็สำหรับพี่แตกผู้เข้าร่วมนะครับในส่วนของการใช้แพลตฟอร์ม e-learning ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้เปิดบริการมาในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ยังไงแล้วขอฝากนะครับสำหรับผู้ที่รับชมผ่านไลฟ์เองด้วยแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับรวมถึงสื่อมวลชนนะครับในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและสร้างความรู้รีสกิลหรืออัพสกิลให้ต่อไปนะครับลำดับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดกิจกรรมวันนี้ผมขออนุญาตนะครับเพื่อเป็นการบันทึกภาพของความทรงจำที่ดีและความประทับใจที่มีความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากท่านวิทยากรพิเศษต่างๆที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่แล้วว่าเรามีทิศทางที่เราจะเดินไปด้วยกันมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพบนเวทีดังนี้นะครับดร.ถิตภาสมิตินนท์นะครับรองผู้อำนวยการสวทช.ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.สายงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรดร.ศิริชัยกิตติวราพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตคุณสุเมธปันธรานุวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยท่านต่อไปนะครับรองศาสตราจารย์ร้อยเอกดร.วีระเชษฐ์ขันเงินนะครับกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติคุณทิติวรรณเกิดสมบุญนะครับผู้อำนวยการฝ่ายจริยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยสวทช.และผู้ดำเนินรายการในช่วงของการเสวนาดร.สมชายเรืองเพิ่มพูนนะครับที่ปรึกษาอาวุโสสวทช.นะครับเรียนเชิญครับขออนุญาตช็อตแรกก่อนนะครับสำหรับสื่อมวลชนในการเก็บภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อใช้ในการสื่อสารต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับในส่วนของช็อตต่อไปนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับในการมีการไลฟ์สดของเราเองด้วยนะครับขออนุญาตฝากสโลแกนของเราไว้ครบจบคุ้มนะครับกับเว็บไซต์ของสวทช.นะครับส่วนท่านอื่นๆนะครับที่อยู่ด้านข้างผมขออนุญาตขอเป็นไลฟ์แทนนะครับทั้ง4ท่านที่เหลือขอบพระคุณมากครับภาพสวยงามครับโอเคครับและสุดท้ายแล้วขาดไม่ได้ขออีกหนึ่งภาพประทับใจขอเรียนเชิญทีมงานสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตด้านหน้าถ่ายรูปพร้อมกับวิทยากรและก็ผู้บริหารด้วยนะครับเป็นมุมของเบื้องหลังของการถ่ายทำและกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานเหล่านี้นะครับและก็ทีมงานอีกทีมนึงที่สำคัญนะครับขออนุญาตกล่าวถึงต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับกับสายงานของทางการสายงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานประชาสัมพันธ์สวช.ฝ่ายสื่อผลิตสื่อสิ่งสมัยใหม่นะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารข่าวสารต่างๆของสวช.ด้วยที่สละเวลาแล้วให้เกียรติในวันนี้ผมกดไลฟ์สักหนึ่งภาพนะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับแล้วสำหรับเวลานี้ขออนุญาตเรียนแจ้งทุกท่านนะครับตามที่ท่านผอ.ศิริชัยได้เรียนแจ้งไว้นะครับสำหรับผู้ที่ร่วมงานแถลงข่าววันนี้นะครับท่านจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองนะครับสำหรับการทดสอบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเราในแพลตฟอร์มของ CFA นะครับเป็นเวลา30วันนะครับก็
จะมีเจ้าที่ดำเนินการแล้วก็แบ่งปันในส่วนตรงนี้ให้นะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับผมนพดลปัญญาจงถาวรรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงนะครับต้องขอขอบพระคุณและขอฝากนะครับระบบ e-learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคตครบจบคุ้มความสมบูรณ์แบบที่ครบจบคุ้มคือความแตกต่างของแพลตฟอร์มระบบ e-learning ที่เกิดจากการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยพัฒนาความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาคเอกชนที่ต้องการพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพภาครัฐที่ต้องการยกระดับและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องและวิทยากรที่เรามีที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเป็นเลิศนะครับประสานกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อตอบโจทย์นะครับกับการพัฒนาตลอดชีวิตของเราเองด้วยและท้ายสุดนี้ฝากไว้นะครับสำหรับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้รับชมวันนี้สวทช.เสริมแกร่งศักยภาพด้วยวทน. e-learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคตคุ้มครบจบคุ้มกับสวทช.ครับขอบพระคุณครับ